ถ่ายกล้องมุมกว้างนะจ๊ะเบิ่งหิมะอยู่หน้าบ้านทั้งเขาหน้าบ้านสูงมันเป็นแต่ขี้เดียดมั้ยมันมีความงามแต่ก็มีความขี้เดียดอยู่ในตัวอันนี้เป็นเบิ่งอันนี้หลังคามันสูงขึ้นประมาณประมาณ3 7 8นิ้วเกือบ10นิ้วได้อ่ะมันไปค้างๆอยู่หลังคาเนี่ยบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮาบ่ขึ้นไปเคลียร์ถ้ามันบ่ตกลงถ้ามันสูงกว่านี้นะมันบ้านนี่ก็สิได้รับน้ำหนักเนี่ยมันก็สิมีความหนาเห็นบ่เนี่ยเขาก็สิมีน้ำหนักของเขาอยู่นะหิมะบ่แม่นว่ามันบางเป็นนุ่นนะมันเป็นน้ำจริงๆมันเป็นน้ำมันมีความหนักอีหมี่ก็ปล่อยในบ้านหน้าบ้านแม่นบ่ได้เข้าในบ้านนะเวลาเขาไปเฮ็ดงานเพราะว่ามันกัดของก็มีเครื่องเฮ็ดความร้อนอยู่ในบ่อนนอนร้อนก็มักหิมะอีดอกนายแกได้ในพลั้งมันมักแม่เห็นบ่อาทิตย์หน้านี่ก็สิลงมาลงหนากว่านี่เกณฑ์ใดในพลัดนายมันมักหิมะก็เลยสิปล่อยให้มันออกอยู่ข้างนอกมันก็มักเล่นสิเลยบ่มีเกณฑ์ใดในพลัดอีสแปมเกณฑ์ใดในพลัดมักอินในพลัดปลายเป็นปลายในพลัดมันมักเล่นมันกับหมามันบ่ค่อยหนาวหรอกเพราะว่าอันนั้นเนี่ยที่ถุงมือหนักนะบ่แม่นบ่หนักกันเนี่ยเห็นบ่มันหนักมันเป็นน้ำมันแม่นว่าเทิงหลังคาน่ะจริงๆเขาต้องมีเครื่องตัดหิมะลงมาเครื่องแบบว่าสไลด์มันออกนะบ้านน่ะหนักน่ะหลังคาน่ะให้เพิ่งน่ะเห็นบ่หนาเป็นเส้นเป็นแบบ 7-8 นิ้วได้เกณฑ์ใดพลัดบอกเนี่ยมันมีเครื่องเฮ็ดความร้อนมาปล่อยไว้ในแต่บ้านอะไรสิออกไปเฮ็ดงานขี่จักรยานไปบ่รู้สิขี่ได้บ่ว่าไปให้แฟนเรามาหลับเองว่าตอนขากลับสิแวะไปร้านเถือไข่ซื้อพวกซอสไทยเฮานะพวกกันซิ่วคงซิ่วขาวน้ำพวกน้ำปลาจะได้ปลาคามเปียกจะมากวนน้ำเฮ็ดเป็นน้ำจิ้มเป็นให้กินอยากลองเฮ็ดเบิ่งซื้อดอกอามานนั่นล่ะมันก็เป็นตาสะอ่อนอยู่คันเฮาเบิ่งสิมันก็ไปขึ้นนุ่นนี่หนาเนี่ยบ่มันบางๆนั่นนี่ตีนข่อยนี่ก็สิเปียกตะบ่ร้อนจังได๋บ่เนี่ยบ่ได้ใส่รองเท้าอันกันน้ำเห็นบ่หนาตึงเลยเห็นบ่มาคนมันก็ดีใจแล้วมันได้เล่นตอนมันก็สิหนาวของมันอยู่แล้วปั่นแต่บ่นอนมันอยู่มันเหม็นกระต๊อบหน่อยเฮ็ดปุ๊กให้มันเองมันสิมีอันเครื่องเฮ็ดความร้อนพอปล่อยไว้ในบ้านบ่ได้มันกัดของสะอ่อนบ่บ่ต้องสะอ่อนดอกเนี่ยเวลาที่มันแบบว่าพอจะขี่จักรยานไปเฮ็ดงานในบ่นอนมันหนามันขี่จักรยานไปมันขี่ได้บ่ล่ะมันก็บ่ไกลดอกมันหาที่มันขี่ไปตอนทางมันขี่กับรถพร้อมรถใหญ่มันสวนไปสวนมาอันนี้สิมีคนมาเกตอันนี้เป็นทางยางเขาสิมีเครื่องนิดหน่อยเกตมันสกปรกไหมเห็นบ่เป็นแบบสกปรกมองกันสเล็กอันนี้ทางขนาดพันปีนี้ลงนักอยู่นะแต่อาทิตย์ต่อไปนี่ก็จะลงหลายกว่าม ันสกปรกแล้วยางเขาบานบ่มันเป็นน้ำนั้นเวลามันละลายเนี่ยมันถืออุ่นเป็นสีดำๆไปได้ไงไม่จักรยานเดี๋ยวร้องไห้มันลงหนักมันหนาขึ้นมาน่ะเห็นบ่กระสีน้ำน้องเลยอันนี้ขี่จักรยานมีทางานนะหนาวถ้าหิมะลงสิบ่เย็นจัดแบบว่าสิบ่เย็นเยือกเข้าไปในกระดูกนะมันสิเย็นแบบว่าเย็นน่ะแต่ประมาณองค์2องศา3องศาล่ะนะแต่ว่าระวังเวลาขี่จักรยานน่ะรถมันสิเจือกรถมันสิแบบว่าแยกเห็นบ่มันเป็นขี้เล่นแบบเนี้ยอันตรายนะเนี่ยรถใหญ่มันเบียดอยู่ว่าสิมืนเขาขี่จักรยานจะต้องมีไฟบ่มีไฟบ่ได้มาเนี่ยโอ้มันขุลงมาแม้ทั้งต้นไม้เพราะยันข่อยบ่สบายว่ามันแน่นอนอันถ้ามันทวนลมหนาวสินะ
มันต้องหาแนวปิดปากจริงๆนะเป็นสะสะอ่อนปะมันขุ่นลงมาไหมมันเป็นคือฝนสาดเท่าหนาวนี่มันน่ะเป็นเก็ดน้ำแข็งสกปรกนั่นเนี่ยถ้าว่ามีอันนี้นะพอกายดอกจะบ่ได้งามมัน3ซีนที่จะหอดคันเอาขี้เร็วกว่านี้ขี้ซ่าแน่เค้าเรียกว่าประหยัดอันนั้นเปลี่ยนหัวกลับมารับก็เรียกว่าสีขากับสิไปร้านอันร้านแขกไงเห็นป่ะมันก็เสียทํานองนี่ล่ะบรรยากาศอันนี้ในถนนในตัวเมืองอยู่สตัดเอมิริงเขตบาเดนวัชเชมบวกของไฟบวกทํานองนี่ล่ะใครสตัดใหญ่เขาก็จะเป็นไฟบวกเนาะอันนี้ก็สตาร์ทของเอมิลี่เนี่ยหนาวค่อยหนาวแล้วค่อยเริ่มเย็นดังแล้วท่านว่าไปเฮ็ดงานกะเฮ็ดสละว่าไปก็ได้ว่าของแฟนเนี่ยตะวันยี่ตัวลูกน้องเขาท่านว่าไปเลยลูกน้องมันก็จะเป็นนักมันแต่มันก็จะประมาณหมื่นหลังนะก็เลยไปต่างซอยกันทำมาถ้าเกิดว่ามันไม่เห็ดกระเพราสิไม่จะสิลืมอย่างเลยนะใช่ไหมถ้ามันเห็ดกับแฟนก็เป็นจะกินเป็นของเนาะมันจะสิแบบว่าที่ไหนล่ะอยู่คนเดียวมันสีนักมันปวดนะงามบ่ต้นไม้สีขาวมันคุ้มไปโดยหิมะพอสิเก็บมือถือก่อนเลยแล้วมันหนาวไปตลาดที่นี่เนี่ยเกือบหอดแล้วอยู่หน้าโพลิปไซเฮาแต่สิไทยเป็นคลิปที่จะถ่ายไปหอดอันแม่น้ำก็ได้ไปเบิ่งว่านี่มาอยู่ข้างแม่น้ำมันเป็นทำน้องใดจะคอยซีเรียลคนนี้ไม่ต้องคลิปต่อรถมันต้องโบกรถไงบอกเส้นทางว่าขี่ได้ป่ะขี่ป่ะได้มันขี่ป่ะได้รถมันขี่เจือกต้องบอกครับว่าเจือกมันเป็นแบบนี้มันมืนนะเนี่ยมันเกาะโตกันที่มันว่าเป็นน้ำหิมะฟุ้นๆนี่เห็นป่ะเดี๋ยวพาทายคลิปที่สองลงมังต่อเด้อมันอยู่ในแม่น้ำมันสีงามป่ะวิวมันอันนี้อยู่วงเวียนทางเขาสตัดเขาจะมีคนของหลวงหรือว่าเทศบาลเขาจะมาลงเม็ดเกลือและก็ขูดเขาจะมีผัวขูดที่มาโดยตรงเป๊ะๆโค้งๆเนาะแบบเอามาเกตทางให้เฮายางเสร็จแล้วเนาะอันนี้คือคนหลวงเขาเวลามีทุกเส้นเลยในโตเมืองในหมู่บ้านด้วยกันเขาจะมีเม็ดเกลือเป็นเกลือด่านกับขี้ท่าและก็เม็ดหินนะบางทีก็ใส่เป็นหินเม็ดน้อยเห็นป่ะหินเป็นแบบหยาบๆอ่ะเป็นคล้ายๆกับเม็ดเกลือขี้ท่ามันเฮาเขาสิมาโรยแต่จริงๆเขาเอิ้นเกลือมันสิมี2แบบบ่ให้ถนนมันมืนเห็นป่ะเห็นมันก็จะเป็นมันเห็นน้ำแข็งมันละลายสักหน่อยอ่ะนะบ่ให้มันมืนบรรยากาศแต่สิเขาสะพานขามน้ำเนอะกอดเย็นมือเย็นขายของชิมิคนไม่กินบ่แบบนี้นะขายบอนสำหรับให้พวกพนักงานพวกคันนี้แหละพวกเจ้าปิดเจ้าล็อกดาวน์ถึงล่าสุดนี่เขาบอกว่าเห็นบ่ล่าสุดนี่ถึงเดือนสิ้นเดือนเมษาอันนี้คือขามแม่น้ำขามละว่าแม่น้ำเป็นท่านจากวาซาสตัดก็เป็นสตัดเมืองดอกบ้านเขาไม่ให้ตัวเมืองเอมเนียนหลักกันไปหอดพุ่นละดีเก่งไหมถ้าดีเงินพุ่นละไปหอดพุ่นละเห็นบ่จะสอนบ่ขาวบัดคอยขี่จักรยานแต่คอยยังมันเจือคอยต้องยางเอาต้องลงไปมองนี้โค้งลงมองนี้ลงตลอดแต่สภาพนี้ไปอีก
จะมือต่อไปเนี่ยสปาร์ตี้ขี่จักรยานแสนสี่มากับแฟนเอามันขี่ไม่ได้มันเจือกมันแบบเสลกนะเนี่ยเขาก็ไม่เกลียดออกให้อยู่นะแต่มันก็ยังแบบว่ามันเกาะนะเวลามันละลายแล้วมันไปรวมตัวกันก็กลายเป็นน้ำแข็งมันสี่หมื่นเห็นป่ะเราคอยสิย่างไปมองใดที่นี่คอยจะจูงจักรยานข้ามไปนิดเดียวล่ะคอยสิย่างเอาเอาเข้าไปนี่ลำบากเด้อมาอยู่เมืองนอกนะมีทั้งได้ทั้งเสียพร้อมๆกันพูดเลยว่ามันง่ายย่างเล่นไปนี่เราเดี๋ยวก็หอดเราแป๊บเดียวต้นไม้ข่อยมึงเด้อยังมีคนออกกำลังกายใส่เกงขาสั้นเซ้ยเงือดฝุ่นฟังฝุ่นเอาอีหมีมาย่างแล้วมันสิมักแบบนี้นะนอนเกลือกแล้วว่าแต่เมียมาว่าแต่หมาเจ้าของเจ้าของคือกันแต่ว่าตีนนี่เวลามันละลายหิมะนี่ตีนเปียกนะตีนเปียกแล้วก็เย็นเช็ดให้ป่วยได้แต่ว่าผู้ขาก็จะไปตบหิมะออกเลยเป็นถอดใส่ถุงธรรมดาย่างเห็นงานเอาบ่ได้เอารองเท้าสำรองมาไปก็ต้องคอยจูงจักรยานคอยเจ็บมือข้างเดียวเห็นสะอ้อนวะต้องสะอ้อนหวมหรอกเออขึ้นเด้อ